จากนี้เป็นน้องซิกแซกได้อีกได้เลยซิกแซกครับตายไปแล้วก็ไอ้สโลได้แต้มไปแล้วเก่งโซ่เดินมาถึงใจให้มันขาดมาแล้วกดไม้16ตายวงไปแล้วกดล่างมาเก่งโซ่ไปน็อกไอ้แม็กโดนเทน็อกเหมือนกันจากเบฟครับแล้วเก่งโซ่น็อกไปถูกครับท่านผู้ชมครับเออร์เนอร์วิวดูอยู่ครับเออร์เนอร์วิวดูอยู่แล้วคอสมอสสเปรย์รับออนิกอีสปอร์ตอยู่คอสมอสตอนนี้ผมบอกเลยว่ายิงอย่างเดือดและเก่งโซ่ไปน็อกทิวลี่ของออนิกไปแล้วทิวลี่โดนเก็บจากเก่งจากเก่งโซ่ไปคิวที่16มาแล้วครับทีมซีเคทไทยแลนด์2คิวแล้วดูครับท่านผู้ชมครับ1น็อกไป1แล้วคอสมอนน็อกใส่ซีเนียร์ไปแล้วจะสแปมเข้าไปจีนานยังรอดอยู่ซีเนียร์เป็นคิวของ 2K ถูกต้องครับแล้วซีเนียร์พยายามจะคานหนีออกไปครับเพื่อไม่เห็นตำแหน่งของจีนานะครับ10คิวที่19มาแล้วแล้วจีนานโดนไปแต่ว่า 2K บอกอย่าเพิ่งจบที่ผมก่อนไม่ก็มาโดนน็อกไปแล้วตอนนี้เก่งซ่อมไปเก็บไม่ก็มาคิวที่20มาอยู่ขวาล่างแล้วเห็นแล้วด้านซ้ายเขาเห็นด้านซ้ายแล้วลุกขึ้นมาสเปย์สเปย์เดินเข้ามาคนเดียวแบบนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับภาพมันเดือดมากครับแล้วไอ้สวยไปน้องเซอร์คอสมอสอีกครั้งหนึ่งโอ้คอสมอสบอกเพื่อนเล่นเลยนะต้นไม้มันเล็กเกินไปแล้วครับโอ้แล้วมิสเตอร์การ์เนตโตเองเนี่ยเจ็บหนักครับแล้วตัดสินใจชุบอีกครั้งหนึ่งชุบอีกครั้งหนึ่งให้เพื่อนขึ้นมาเป็นแท็กแล้วกระโดดออกมาเลือดมันเหลือแล้วจะปาดเก็บไปสั้นโดนเอาไว้แล้วดูนี่คอสมอสเก็บโค้ดนี่เท่ดูหูเราสิครับไปดูไปได้คอสมอสนี่ฝ่าตัวนี้เกมมาออกเกมไปถึงเรียบร้อยเก็บพีซีออกจากเกมไปลูดมาสปอร์ตสปอร์ตพี่โอมาโดนน้องเด็กทีแซ่บแล้วเหลือคนเดียวสำหรับออนไลน์24ออนไลน์24พลิกมารอบที่2แบบนี้ยังไงนะครับสู้ลำบากแล้วก็เหลือเยอะกว่าเรียบร้อยเจ้าแต้มคิวหรือเปล่าจีไนท์ได้แต้มจากซีแซ่บไปแล้วดูจีแซ่บตรงนี้มันเก็บพิกาชูไปทีมสเก็ตไทยแลนด์10คิวไปแล้วครับแล้วน้องเอิร์นมาน้องโลแกนได้แต้มทีมสเก็ตแล้วหรือเปล่าแต่ขอสักคิวแซปเปอร์บอกเฮ้ยนับถอยหลังนับถอยหลังแล้วตายวงเฮดช็อตน็อกไปแล้วเหมือนจะเดินใส่หรือเปล่าทีมซีเครตครับคอสมอสแกชิดเข้าไปแล้วเหมือนส่งคอสมอสมาสแปมเข้ามาในสโมคครับแล้วกดมาใต้ท้องรถกดมาใต้ท้องรถจีเซ็ตว่าไงเคาะไม่รอดเก่งโซนน็อกบอลใส่ครับตอนนี้เหลือฟูบัสทีมซีเครตจะดับเบิลแชมป์ในวันแรกครับพี่อูครับถูกต้องครับแล้วดูครับจังหวะนี้เก่งโซ่ลูดน็อกฟูบัสไปแล้วครับ4คิวแล้วทีมซีเครตไทยแลนด์ทำเป็นเล่นไปแล้วยิงรถระเบิดไปแล้วลอยกล้วยชี้โดนตัดจากเกมไปแล้วตัวที่16กำลังจะมาชเวฟน็อกได้แล้วปิดไฟดีทีมซีเครตคอสมอนดันออกมากำลังจะปิดแล้วโดนจริงจังหวะนี้คอสมอนทำให้ดีกว่าเป็นทูเคช่วยยิงไว้เนี่ยน้องดาวลงไปลักษณะโดนเก็บบอลเกมโดยทูเคและสามหมดจากเกมไปตรงนี้ทีมซีเครต10คิวไปแล้วครับได้คอสมอนตัวนี้ออนไฟเหลือเกินเดเทยังเหลือกอทันนี่ที่เนียนอยู่นะครับ Man that was a clutch from Damro but Sally has to bow down for now now on the side of Kangaroo mini 14 on his end taking all members of ASTP down one by one oh no P May he stands he bows down he as J versus Arrow Wolf have two members just now but down to Spalf only Spalf can he make this clutch can it's 1v4 or team secret JMJ trying to start the move and he's stuck in between two teams we'll fight back but VDM taking the opportunity to fight back against Team Secret Jen Team Secret didn't see that one coming from afar 4 teams left 10 players alive VDM bows down at number 5 you can see that 2K is coming in for another angle looks like he's going to go for the flag here yes they are going I think there's one more team and P888 also seems to be battling it out and it's going to be a two-way war for Team Secret they're stuck in between two teams P888 and also Team Secret Cosmos starting out and Nate Jay-Z took down on Ice on clean execution and Cosmos look at it Nate multiple Nates coming in VGM taken down by Team Secret Jin as well how am I supposed to cover 2-1 Done by Team Secret Jin at the same time. It's not done yet. Almost knocked down TT. But that nade from the side here almost hit the kill zone. But Jeezy got one down. And now Jeezy knocks down. Stop that. 2K taking down on top. It seems that they are exchanging fire. But TT knocked down in the last moment. Team Secret Jin. How did they do it?